างมากแผ่นจะใหญ่กว่าใช่แผ่นจะใหญ่แต่ของคอนเนี่ยแผ่นจะเล็กโอ้ยฉีดแล้วฉีดแล้วโอ้ยฉีดเลยไม่เป็นไรเอามาขยับตัวก็จะประมาณนี้อะไรเมื่อกี้เพิ่งไปฉี่ฉี่แล้วก็คือใส่งูงูถ้าดูลักษณะลำตัวเนี่ยก็คือคิงเนี่ยจะดูหนาแต่คอนจะดูบางคอนจะดูเรียวยาวกว่าเพราะคิงต้องใช้พละกำลังในการบีบรัดให้งูอื่นเนี่ยอยู่กับที่มันเป็นงูกินงูนี่นะใช่ไหมใช่ครับงูกินหนูอาจจะไม่ต้องสรีระอะไรที่มันแล้วอันนี้ทั้งสองตัวนี้โตได้อีกไหมขนาดหมายถึงขนาดโตเต็มที่หรือกันหรือยังอันนี้ไซส์ผสมอันนี้ก็ไซส์ผสมแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่โตเต็มที่นะคะยังไปได้อีกใช่ยังไปได้อีกยังไปได้อีกฮะงูคอนนี่เป็นงูเบสิกงูยอดนิยมของคนเลี้ยงงูเล็กๆด้วยงูคอนเพราะว่าผมเชื่อว่ามันมีสีสันที่มันดูไม่น่ากลัวไงเนาะเมื่อก่อนพวกแคนดี้พวกอะไรอย่างที่มันจะแบบว่าสีชมพูแดงๆส้มๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูน่ารักมันก็เลยแบบผมว่ามันจะเหมาะกับผู้หญิงด้วยแหละผู้หญิงมาเลี้ยงงูใหญ่บางทีมันก็อันตรายด้วยน้ำหนักตัวก็เยอะยกแบกอะไรก็ลำบากเงี้ยตัวนึงไม่ถึงโลด้วยซ้ำอันนี้มันตัวเล็กๆเนาะใช่ดูแลง่ายใครก็จับเล่นได้นะครับประมาณนี้ยกเลี้ยงจนเพาะได้นะครับใช่ค่ะก็ปีนี้เพิ่งจะเพาะได้คอกแรกเลยได้แล้วเหรอใช่แล้วก็ตัวนี้ไม่ถึงอันนี้หรือว่าตัวนี้ไม่ได้เตรียมลูกมาไม่ได้พาลูกมาด้วยเพราะว่าจริงๆก็ขายไปเกือบหมดแล้วขายลูกกินแล้วนั้นขอวันนี้ก็ไม่มีค่าตัวเนาะใช่ไหมขายงูแล้ววันนี้ก็ไม่มีค่าตัวนะครับลูกงูคอนอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นสีนี้เลยมอฟนี้เลยนะคะก็ปีนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 5,000-6,000 เราได้ริตาน่าจะเป็นมอฟอันดับหนึ่งของงูคอนที่ยอดนิยมคลาสหนึ่งมันได้ประมาณกี่ฟองครับก็ที่ออกมาจริงๆเลยคือ14เสร็จแล้วปรากฏมันมีทั้งสลักก็คือไข่เสียด้วยแล้วก็ยังมีงูที่จมน้ำในไข่ตายด้วยเสียดายมากเลยก็คือออกเจาะเปลือกออกมาไม่ได้ใช่เจาะไม่ได้พอน้ำไม่เดรนออกไปอีกปอดก็จมน้ำอีกใช่ค่ะเพราะว่าเนี้ยไม่ได้ตักไข่ให้เขาคือเราตั้งใจนับไว้อ่ะ60วันปรากฏเขาออกมาวันที่58ตอนแรกออกวันที่58แล้วเราก็ดันอยู่ข้างนอกอีกแล้วเอออยู่ข้างนอกก็เลยไม่ทานพอกลับมาแบบรอว่าแต่ละตัวจะออกมามันก็มีตัวที่จมน้ำไปแล้ว4ตัวจริงๆเซฟสุดของการตัดไข่งูอยู่ที่55 ไหมครับ 50 กว่าวัน55 กว่าวันแล้วก็ตัดแล้วค่อยดูว่าเขาจะออกไหมได้ไหมตัดออกเองก็ได้แต่บางตัวมันก็เล่นตัวก็ชอบกินไข่ไม่ยอมปอดประมาณหลายวันหน่อยใช่ก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งค่ะที่เลี้ยงมาประมาณ2ปีแล้วก็ในสุดก็พอได้แล้วแหมส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือควรจะผสมได้นั้นแล้วจากอายุก็ได้น้ำหนักก็ได้นะคะแต่ล่าสุดก็หาเมียให้เขาไปแล้วก็ไม่เอานะคะไม่ยอมผสมสิ่งเดียวที่เขาสนใจคือการหาทางหนีออกจากกล่องโอเคเพราะเคยออกแล้วไงสายหนีนะจริงๆเขาไม่สนใจจริงคือใส่ตัวเมียไปให้นี่คือแบบหันหนีอย่างเดียวหันหนีแล้วก็ทางออกอยู่ไหนแบบดันกล่องเละเทะเลยค่ะไม่สนใจตัวเมียใดทั้งสิ้นตามาแล้วตาคุณมีอะไรตาถามเดี๋ยวตาบอกว่าตาบอกว่าบิวอาการแปลกๆนะตาชีตาเนี่ยเงียบไปเลยไม่หรอกก็แบบเขาชื่นชมกันเนี่ยอาการแปลกๆจริงไหมครับตาบอกตอบไปตาหน่อยครับจะตอบตาเป็นนิสัยที่ดีนะครับอันฟอลโล่เฟซได้เลยนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งแม่งชอบลงทุเรียนนะใครชอบกินทุเรียนนะอันฟอลมันนะงั้นไอ้นี่นะฮะหิวตายนะจริงๆก็เนี่ยเขาชื่นชอบกันใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของความชื่นชอบมีคำถามเลี้ยงงูหัวกะโหลกผิดกฎหมายไหมครับผิดไม่ผิดนะครับผิดไหมไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดนะเอ็มบีเคเอ็มบีเคเอ็มบีเคอยู่แถวๆสยามปะครับอันนั้นมันแม็กไอ้เนี่ยแม็กซิการแบ็คคิงเอ็มบีเคนะมันมาบุกคลองนะมึงจะเลี้ยงมันบุกคลองแม่ไม่เอาจะเอามันคลองเลี้ยงไงอีกคำถามแล้วคุณนรุมนบางคนให้งูกินหนูบ้านที่ไม่เลี้ยงเพาะเองหนูบ้านแช่ฟีดไว้2อาทิตย์มันปลอดภัยเหรอครับปลอดภัยครับจริงๆหนูบ้านเดี๋ยวเอามาเพาะเองคืออย่างนี้พอเราแช่ฟีดเนี่ยมันจะฆ่าพวกโปรโตซัวทั้งหมดไม่ต้องเพาะเองตายไหมตายไหมเลยก็ได้แช่ฟีดตายไหมแช่ฟีดหมายถึงว่าเชื้อพวกเชื้อโปรโตซัวครับตายหมดแล้วหนูตายไหมหนูตายดีครับเขาบอกว่าแช่เรือแล้วครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะการแช่ฟีดเนี่ยช่วยฆ่าแบคทีเรียแล้วก็ฆ่าโปรโตซัวถ้า2สัปดาห์นี่ 100% เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นแค่โปรตีนแหละกลิ่นของหนูก็ชวนให้มันกินเท่ากับว่าการใช้หนูเนี่ยที่เป็นหนูบ้านเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมมีหลายท่านใช้นะโดยเฉพาะคนเลี้ยงงูใหญ่เขาไม่ไม่
เขาไม่ซีเรียสเขารู้สึกว่าหมูใหญ่มันเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องเล็กๆหนูบ้านหมายถึงว่าจับมาเลยเหรอใช่หนูบ้านเลยหนูท่ออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้แสดงว่าการให้เหลือมเนี่ยยิ่งชอบหนูบ้านที่ฟรีซเนี่ยคือปลอดภัยอ่ะแล้วถ้าในกรณีหนูสดล่ะคะไปจับมาให้เลยไม่ได้พี่หมอก็ไม่ใช้คนรักงูใครกล้าใช้ผมไม่ใช้ด้วยคนน่ะบางทีงูบางตัวเป็นแสนนะฮะอ้าวนี่ผมนึกได้โอเคเมื่อกี้พี่หมอว่าแบคทีเรียกับโปรโตซัวหรือว่าไอพาราไซต์บางอย่างเนี่ยหลายอย่างเกือบหมดใช่ไหมหมดจะตายตอนจุดเลือดแข็งใช่เพราะว่าฟรอสต์ไบต์ไงแต่หนูบ้านนะครับครับมันมีสารเคมีไหมแล้วสารเคมีจะนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะอะไรว่าไม่หายไปเราไม่รู้ว่ามันไปกินเมื่อไหร่ก่อนที่เราจะเอามาใช้งานใช่ไหมฮะมาจะมีปนเปื้อนมาแหละแต่ว่าถ้าเป็นบางพื้นที่อ่ะเขาก็กล้าใช้เพราะว่าเขาไม่ได้ใกล้มั่นใจว่ามันเป็นไม่ได้ใกล้ชาวบ้านไม่ได้ใกล้โรงงานไม่ได้ใกล้อะไรที่เขาอาจจะเทสารก็ต้องใช้วิจารณ์ให้วิจารณ์ดูดีๆนะครับว่าเหมาะสมไหมใช่แต่ถ้าเป็นแซ่ฟีก็เคลียร์เชื้อได้นะครับมันมีอีกคำถามนึงเรื่องอาหารที่แบบเจอบ่อยๆเลยคนที่ชอบถามว่าเวลาเลี้ยงงูเนี่ยเราให้กินเนื้อสดได้ไหมเนื้อไก่สดเนื้อสดหมายถึงงูสีเนี่ยงูคอหมายถึงเนื้อใช่ไหมเนื้อที่เรากินสเต็กก็เป็นสเต็กเนื้อสเต็กไก่เนี่ยแต่ว่าเป็นแบบเนื้อสดแบบเขาไปหั่นชิ้นมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาป้อนงูตอบเลยว่าไม่ได้โดนถามบ่อยมากงูมันกินงูมันกินแน่กินเข้าไปแล้วมันสารอาหารไม่ครบถ้วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองสองส่วนที่เขาอยากได้แน่ๆคือโปรตีนแน่อันดับหนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของโครงสร้างที่เป็นเรื่องกระดูกเราถึงให้งูกินสัตว์ทั้งตัวนะครับมันก็จะได้เรื่องของกระดูกเนี่ยก็จะเป็นแคลเซียมซึ่งเขาขาดไม่ได้งูไม่ใช่สัตว์ที่จะไปนอนตากแดดเพื่อรับวิตามินดีมาสังเคราะห์ตัวแคลเซียมเพื่อดึงเข้าร่างกายไม่ใช่เขาต้องได้รับแคลเซียมจากซากจากเหยื่อที่เขากินเท่านั้นและอีกอันนึงที่เรามองข้ามกันเลยนะหลายๆคนชอบให้ไก่ต้องให้ทั้งตัวเพราะว่าจะให้น่องอ่ะให้ได้แต่นานๆเข้าเราต้องมีหนูเป็นตัวให้เขากินบ้างเพราะว่าในทางเดินอาหารของสัตว์อะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับกระเพาะลำไส้อะไรเงี้ยมันจะมีแร่ธาตุรองพวกแคลโมลิบดีนัมโคบอลซีลีเนียมอะไรที่แบบเราหาไม่ได้จากวิตามินเสริมแล้วเราแอดอัพเข้าไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในทางเดินอาหารของสัตว์อย่างนี้ครับแล้วก็อาจจะจำเป็นที่นานๆที่เราให้แบบบางคนให้แต่น่องเงี้ยมันได้ฮะนกพิราบแถวบ้านเยอะอ๋อได้ฮะจริงๆผมไม่คนโลกสวยนะผมไม่ได้ใจร้ายแต่ว่าถ้าแบบเป็นคอมเมนต์มานะครับนกพิราบเยอะเอาให้งูกินได้บ้านบ้านทีมงานอยู่ในวัดแล้วโทษทีจริงๆนะนกพิราบมีตาเชื่อมาแล้วครับโทษทีแอบไปเอาที่ที่ต่างประเทศนกพิราบในวัดเยอะสุดแล้วที่ต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นอ่ะเขาแนะนำให้ล่าเอเลี่ยนด้วยนะเขาไม่อยากให้เอเลี่ยนสปีชีส์อยู่ในบ้านเขาเลยให้เหลือแต่สัตว์ที่เป็นสัตว์พื้นถิ่นของเขาอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาลอกบ่อกันเลยเพื่อเอาเอเลี่ยนออกแล้วให้สัตว์ของเขาเนี่ยหมายถึงว่าสัตว์ประจำถิ่นของเขาเนี่ยเหลืออยู่แล้วออกลูกออกหลานนะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าบางคนมาถามเนี่ยบางคนบอกหมอใจร้ายอ่ะหมอรักษาสัตว์ได้ไงอ่ะจริงๆไม่ใช่หรอกครับเอเลี่ยนสปีชีส์มันอยู่ในบ้านเราจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะเอาง่ายปลาหางนกยูงอ่ะที่มันอยู่ตามท่อเนี่ยของเราไหมก็ไม่ใช่อีกแล้วมันไปแย่งกินของผมอ๋อเคยข่อยอาจจะเป็นโรคร้านของฉันเฮ้ยคนนี้เองมันหมายความว่าพอมันเป็นเอเลี่ยนเนี่ยมันไปแย่งอาหารสัตว์ที่มันเป็นสัตว์พื้นถิ่นครับแค่นั้นเองโดยคอนเซ็ปต์ถามว่าแล้วเราเอาไปให้สัตว์อื่นกินเนี้ยก็คือต้องทำร้ายชีวิตดิแต่จริงๆอ่ะเราก็มองกลางนะครับเวลาเราเลี้ยงสัตว์กินเนื้อเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เราปล่อยไปล่ามันอยู่ในกรงใช่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็มีอุตสาหกรรมในการเลี้ยงสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารสัตว์นึกออกไหมฮะเราอย่าไปคิดเยอะฮะเพราะว่าต่อให้เราไม่เลี้ยงมันอยู่ในธรรมชาติมันก็ไปกินอยู่ดีนะฮะเราก็ต้องมองว่าเออเนี่ยพอเราเลี้ยงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมองให้มันแบบมองให้ cover อ่ะเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาเหมือนเขาเลี้ยงไก่มาให้เรากินเงี้ยเหมือนเราไม่กินอาหารเม็ดหรอกเออครับไหวไหมกินทุกวันนะแต่ผมกินมาม่าทุกวันเห็นแน็กแฟนฉันกินล่าสุดกินอาหารล่าสุดกินอาหารหมาใช่ไหมตอนแรกกินอาหารปลาบ่นเม็ดใหญ่อีกบอกนั่นมีแต่เขาไงแต่เราไม่กินอาหารเลยใช่คนนี้เขาไม่กินอาหารเหมือนกันแล้วเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นอาหารในเชิงโปรตีนทางเขาก็ต้องเหมือนกันอย่างที่ต่างประเทศเขาเคยทำไส้กรอก
มาให้กินละเอาไปเวฟนิดๆให้มันแบบร้อนๆมันมีกลิ่นด้วยนะไม่ทันนั้นน่ะเรากินแล้วเราจิ้มซอสด้วยไม่ใช่ฮะอันนี้ทําเค้าทําให้งูก็คือปั่นทั้งตัวสัตว์นั่นแหละแต่เพื่อไม่ให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเอาสัตว์เป็นๆมาให้งูฉันกินหรือว่าเอาลูกเจี๊ยบทั้งตัวเอาหนูมาให้กินอย่างเงี้ยสบายใจมันสบายใจแต่จริงๆข้างในก็เหมือนกันแหละครับมันก็โดนเราไปปั่นเหมือนกันแค่เอามาทำให้เป็นแซ่บแค่มาทำให้มันรู้สึกเฮ้ยมันไม่สาดมันวางไว้ดอกกินอะไรอย่างเงี้ยผมเคยเห็นนะเคยเห็นจะพูดอะไรสถานโซฟาเคยเทสเอาไส้กรอกใช่เขาทำให้งูจงอางกินกินนะซึ่งทีแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะงูไส้กรอกอะไรนะจะรู้ว่ากินเพราะว่าเป็นไส้กรอกที่เกิดจากการที่พี่หมอพูดเจ้าแบบเขาขดมาแล้วเป็นสูตรผสมที่ว่ามันแคลเซียมพอๆกับตัวงูที่งูจงอางกินเพื่อลดการแบบช่วงนั้นอาจจะว่างูที่เป็นเหยื่อแบบน้อยลงก็เลยใช่ใช่ใช่แล้วเมื่อกี้พี่หมอพูดถึงเอเลี่ยนสปีชีส์เลยนึกออกพอดีตอนช่วงที่ตัวนี้หลุดไปก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเนี่ยตัวที่หลุดไปอะนะตัวนี้หลุดไปเนี่ยจะกลายไปเป็นงูที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์แล้วก็สักครู่นะครับได้ไปสักครู่นะภาพค้างแล้วเสียงค้างไหมเสียงหายด้วยได้แล้วนะโอเคมาครับมาแล้วตอนที่เจ้าตัวนี้หลุดไปมันมีคอมเมนต์ที่มาว่านิดนึงบอกว่าเจ้าตัวนี้ปล่อยให้หลุดไปอ่ะมันต้องกลายเป็นสัตว์เอเลี่ยนสปีชีส์แล้วก็ไปกินสัตว์ท้องถิ่นของไทยจนหมดกลายเป็นปัญหาสังคมแน่นอนอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยพี่หมอมองเรื่องนี้ว่าไงคืออย่างนี้เวลามันเป็นสัตว์ต่างถิ่นนะครับเราต้องมองก่อนสัตว์ต่างถิ่นบางประเภทเนี่ยมันเอาตัวรอดไม่เก่งเพราะมันไม่ได้มีอาหารหลากหลายให้มันขนาดแบบโอ้โหนี่คืออันนี้คือแอฟริกาอันนี้คือแบบนึกออกไหมฮะเราต้องให้โลกสวยนะมันหลุดไปเนี่ยมันยังงงตัวเองอยู่เลยว่ามันเอายังไงกับชีวิตมันมันจะได้กินหนูนามหาสารคามวิ่งสายอีสานมาที่กรุงเทพอันนี้ต่างถิ่นไหมพี่บอกอันนี้ต่างถิ่นแต่ว่าอันนั้นเป็นคนเขาน่าจะไปซื้อเคเอฟซีกินเองอะไรอย่างนี้ได้อ๋อนั่นไม่ประมาณนี้ต่อคือพอมันเป็นสัตว์ต่างถิ่นเนี่ยสัตว์หลายประเภทเนี่ยเรารู้สึกเรารู้เลยว่ามันไม่ได้ออกไปง่ายหรอกเนี่ยบางทีมันก็กินงูด้วยกันซึ่งถามว่าในกรุงเทพอ่ะจะมีสักกี่ตัวให้มันกินแล้วต้องกินจนอยู่รอดเลยนะแล้วคุณบอกว่าถ้ามันเป็นเอเลี่ยนมันต้องออกลูกได้ด้วยมันจะไปหาใครครับเนี่ยแฟนมันก็ไม่เอาคือพี่หมอก็บอกว่ามันจะออกไปอ่ะมันจะไปถึงเอเลี่ยนได้คือมันอดตายก่อนนะใช่ต่อให้มันไม่อดตายก่อนมันก็ไม่มีอาหารขนาดนั้นน่ะมันเพิ่มจำนวนไม่ได้หรอกใช่ไหนจานแต่จะศัตรูทางธรรมชาติที่มันต้องเจออีกเอาง่ายๆเลยสุ่มสี่สุ่มห้าข้ามถนนเนี่ยเรียบร้อยสบายดีใช่เรียบร้อยซึ่งงูไทยฉลาดนะผมมองว่าขึ้นสะพานลอยไม่ฮะไปข้างล่างที่หมอบอกว่างูนอกข้ามถนนโดนรถทั้งงูไทยฉลาดก็ขึ้นสะพานลอยไอ้ตามต่างจังหวัดที่เราเห็นว่าโดนทับอันนั้นก็คือถนนมันตัดเลาะเข้าไปตามธรรมชาติแหล่งในทางของมันในแฉกของมันแต่ถ้าเป็นงูแปลกไหมมีใครเห็นงูในกทม.โดยเฉพาะงูเหลือมอ่ะหลอกไฟแดงเนี่ยมันก็ไม่หลอกไฟแดงแล้วก็มันไปในท่อครับอ๋อซึ่งมันก็ปลอดภัยแล้วมันก็หาหนูท่อกินเราถึงเจอว่ามีงูเหลือมเต็มกรุงเทพไปหมดเลยเดี๋ยวเข้าบ้านงูเหลือมนั่นคือตัดบ้านเราเนี่ยไม่อยู่ในเอเลี่ยนในเรื่องอะไรในระบบมันใต้ดินใช่มันเป็นเด็กใต้ดินโดยเฉพาะเลยอย่างเงี้ยครับชอบด้วยความคิดผมนะเอเลี่ยนสปีชีส์อ่ะคือตัดพวกเนี้ยเมืองนอกเขาเลี้ยงกันมานานแล้วชนิดไหนที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมันกว้างเรารู้หมดแล้วว่าชนิดนี้เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดนี้เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เมืองนอกเขาทำวิจัยวิเคราะห์กันจนระบุชนิดได้แล้วมันเป็นอินเวสีฟนอนอินเวสีฟก็คือเป็นภัยคุกคามรุนแรงเพราะฉะนั้นไม่เป็นภัยคุกคามรุนแรงหน้าแปลกเฉยๆแต่ไม่ทำอะไรกับแบบลุกลานกับแบบลุกลานตอนนั้นเขาก็แตกตื่นกันใหญ่เลยนี่ก็มีไปตอบว่าถ้าเกิดว่าช้าอีกสักวันนึงอ่ะตัวที่จะเสร็จก่อนนะก็คือตัวนี้เพราะว่าแมวเพียบเลยในซอยนั้นแค่แมวในซอยเอาไว้พ้นซอยก่อนเนอะเรียบร้อยถ้าใครดูอยู่แล้วภาพมันยังค้างอยู่นะครับให้ออกแล้วเข้าใหม่นะครับเพราะบางคนแก้ตรงนี้แล้วก็หายนะบางคนค้างเนี่ยเชื่องมากเนี่ยจับอยู่บนมืออยู่ไงก็อยู่งั้นนะครับคืออันนี้เราต้องบอกก่อนอันนี้คืองูเลี้ยงนะครับงูในธรรมชาติเนี่ยเราทำอย่างนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วเอาตัวรอดเขาหนีเขาดิ้นรนแล้วเขาก็ต่อสู้ถ้าอยู่ในระยะที่ไม่เหมาะสมหรือเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขากัดอยู่แล้วไม่โน้ตเอากล้องรวมเราก็ต้องรู้เนาะว่าอันนี้ของเลี้ยงอันนั้นของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยงูธรรมชาติเราก็ไม่แนะนำให้เอามาเลี้ยงอยู่แล้วนะครับให้มันอยู่ในสภาพแวดล้อมให้มันอยู่ใน
ในระบบนิเวศของมันน่ะเพื่อให้มันคุมหนูคุมสัตว์อื่นๆเพื่อไม่ให้มันมีจำนวนที่มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่งั้นโอเวอร์พ็อปูเลชันเราจะเจอปัญหาอย่างเช่นหนูทำไมหนูมันเยอะจังกรุงเทพเพราะคุณไม่เคยปล่อยให้งูพวกนี้มันลอดมือไปเลยอ่ะเข้าบ้านถือคุณเตี้ยคุณตียับอ่ะผมไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนก็ไม่รู้ว่าไปก่อนเงี้ยจริงๆปล่อยมันนะครับมันไม่ได้กลับคุณปล่อยไปเลยบางคนบอกอุ๊ยหมอยาโรคสวยมันมีพิษหรือเปล่ามีพิษไม่มีพิษเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยครับรอจะมีดูอันนั้นตายครับก็อย่างปีแก้วมีง่ายกว่านั้นมีง่ายกว่านั้นที่เมื่อออกข่าวเมื่อไม่นานปีแก้วกับลูกสาวเขาเขาก็บอกโอ๊ยนี่แมวเซาหมอเขาบอกไม่ใช่ก็จะขยันขยอให้คุณหมอฉีดเซรั่มอ๋อข่าวนี้หนูทานการฉีดเซรั่มนะครับถ้าคนรับเซรั่มไปแล้วก็แพ้นะฮะก็เหมือนโดนยิ่งกังกันก็เหมือนเจ้าของเซรั่มกัดอ่ะใช่ทั้งจริงๆคุณต้องถามกับคุณหมอว่าอันนี้มีพิษไม่มีพิษคือยิ่งคุณได้ตัวไปเนี่ยคุณหมอก็ทราบอยู่แล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาลิงก์กันอย่างสวภาเนี่ยของคุณหมอโตโต้เนี่ยเขาก็จะถูกถามตลอดอันนี้มีพิษไหมอันนี้มีพิษไหมเขาก็เป็นเหมือนเป็นโซเชียลของเขาอะในการรักษาพวกสัตว์มีพิษต่างๆที่ทำร้ายคนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะถามเขาก็จะรู้ว่านั้นอย่าไปขยันขยอหมอให้ฉีดเซรั่มครับเพราะว่าเขาคุณหมอเนี่ยโดยเฉพาะคุณหมอคนกับคุณหมอสัตว์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าสายพันธุ์ไหนมีพิษสายนั้นพันธุ์ไหนไม่มีพิษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงูไม่มีพิษกัดเต็มที่ก็ล้างแผลครับไม่ต้องมีซีเรียสแต่ว่าถ้างูมีพิษเนี่ยจริงๆดูไม่ยากนะเข้าไปดูของสวภาก็ได้นะครับเขาจะมีเพจของเขาอยู่แล้วว่าเราก็สามารถเข้าไปถามหรือว่า เพจต่างๆเนี่ยอย่างงูพิษชิดใกล้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญสยามเบนซิตก็ได้คุณงงๆคุณถ่ายรูปกงกงก็ส่งไปก่อนว่าอันนี้มีพิษหรือเปล่าเงี้ยเดี๋ยวมีคนตอบครับงั้นสมมติว่าคนโดนงูกัดทำยังไงคนโดนงูกัดอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะโดนกัดศีรษะอะไรนะไม่เอาว่าไม่เอานะเขาคนโดนงูกัดแล้วรัดคอเลยที่ไหนอันนี้เขาทำยังไงเนี่ยเราอย่าเราแองเกิลเตรียมง้างมุกมาแล้วเตรียมโดนกัดที่รังสีเนี่ยก็ต้องวัดที่รังสีการพิษวิ่งเข้ารู้สึกว่าในไทยโอเคเหนื่อยนะฮะตรงนี้มายกมาแล้วเดี๋ยวดิเราสาระก่อนจะโดนงูกัดยังไงที่ก็โผล่มาไม่ดูจังหวะโดนงูกัดทำยังไงอันแรกเลยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ตัวมันเราแอสซูมว่าเราไม่รู้หรอกว่าผิดหรือไม่ผิดก่อนเนี่ยแต่รู้ว่าเนี่ยแม่งเห็นหางไวๆโดนแต่เราดูที่รอยครับงูพิษยังไงมันก็ต้องมีเขี้ยวพิษแล้วเขี้ยวพิษของมันเนี่ยมันจะเป็นเขี้ยวใหญ่เพราะนั้นกัดไปต้องมีรูต้องมี2รูชัดเจน2รูใหญ่ๆชัดเจนนอกซะจากว่ามันเป็นงูขนาดเล็กแล้วเราไม่ชัวร์ว่าโอ้ยเคี้ยวมันอาจจะเล็กเกินไปหรือเปล่าถ้าเราหาไม่ได้จริงๆนะครับเราดูที่รอยถ้าเป็นงูที่มีพิษนะครับมันจะไม่ย้ำด้วยเคี้ยวเล็กๆของมันมันจะย้ำด้วยเคี้ยวใหญ่เพราะนั้นอย่างน้อยเคี้ยวเล็กมันก็จริงอ่ะแต่มันก็จะมี2รูชัดเจนต้องมี2รูชัดต้องมี2รูชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นงูไม่มีพิษแน่นอนมันก็กัดแล้วเลือดออกก็เป็นเขี้ยวเล็กๆเป็นรอบๆเหมือนเป็นวงกลมๆแต่ก็ไม่มีรูอะไรที่ชัดเจนอาจจะกัดแล้วเลือดไหลอาจกัดแล้วจะมีรอยบาดก็ถ้าเกิดว่าเป็นงูไม่มีพิษขนาดเล็กก็ทำแผลล้างแผลตาปกติแต่ถ้าเกิดว่าถ้าได้ตัวมันแล้วเราไม่มั่นใจแล้วก็เอาไปด้วยเราก็พาไปดีที่สุดคือพบคุณหมอนะครับไม่มีอย่างน้อยเนี่ยในช่องปากมันมีโปรโตมีแบคทีเรียซึ่งอาจจะก่อให้เกิดบาดทะยักนะครับหรืออาจจะทำให้แผลติดเชื้อได้เพราะว่าในงูกับในตัวเงินตัวทองในปากเขามีซูโดโมนัสยังไงเราก็ต้องไปแพทย์อย่างน้อยจะฉีดบาดทะยักในช่องปากได้ยาปฏิชีวนะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอาจจะแล้วถ้าเป็นงูพิษแน่นอนระยะถ้าพิษแน่นอนครับคุณไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยถ้าหนึ่งถ้าคุณได้ตัวคุณไม่ได้ตัวเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันใกล้ตัวอยู่แล้วไปมันนิ่งนอนนิ่งๆถ่ายรูปเลยครับสำคัญสำคัญคุณหมอจะย้ำว่าสติแล้วต้องรู้ให้ได้หรืออย่างน้อยต้องมีภาพหรือไม่คุณไม่ได้จริงๆคุณตื่นเต้นมากคุณยืนจ้องมันสักพักนึงคุณจดจำลวดลายคือชนิดที่งูที่กัดคุณน่ะสำคัญมากเมื่อกี้คือความหมายของคุณหมอทำยังไงก็ได้ถ่ายรูปจับได้ก็จับถ่ายรูปหรือจำรายละเอียดหรือจะเอาง่ายเอาแบบตามสัญชาตญาณดิบเลยฮะฟาดมันก่อนเลยแล้วเมื่อกี้บอกไม่ดีไม่เนี่ยถ้ามันกัดถ้ามันกัดถ้ามันกัดจริงๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่า
เราไม่ปลอดภัยแล้วเรารู้สึกว่ามันอันตรายต่อชีวิตเราละอ่ะเดี๋ยวอาจจะเลยไปห้องนู้นไปกัดน้องชายอีกฟาดมันก่อนเลยฮะแล้วก็เอาซากมันไปด้วยดูซิว่ามันมีพิษหรือเปล่าแล้วการปฐมพยาบาลล่ะครับก็จริงๆสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าต้องรัดขันชะเนาะต้องขันชะเนาะดูดเลือดออกในหนังอย่างนี้โอ้ยผมว่ามันก็พิษพอกันล่ะครับคราวนี้ก็คือคนดูดเลือดปากเป็นแผลเรียบร้อยหงายคอไอ้นี่ฟันผุวดีเรียบร้อยคนเป็นใหญ่ดูทันทีนะใช่ใช่ใช่ห้ามนะครับไม่มันไม่ใช่ในหนังนะวิธีการที่ง่ายที่สุดครับล้างครับบีบเลือดนิดนึงล้างด้วยสบู่นะครับเพราะมันจะช่วยลดถามว่าลดการติดเชื้อได้ไหมลดได้อันที่หนึ่งเลยการติดเชื้อทำให้แผลสะอาดสองเลยถ้ามันเป็นงูพิษจริงๆถ้ามันไม่ได้กัดแห้งถ้ากัดแห้งหมายถึงว่ากัดไม่ปล่อยพิษกัดจริงๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะปล่อยพิษน้อยมากครับที่จะกัดแห้งนอกจากตัวนั้นเราไปกัดพี่ชายมาก่อนอ่ะเราเคยพี่ชายเอาพิษไปหมดแล้วงั้นไปกัดเราอย่างนั้นไปดูพี่ชายก่อนเลยครับจะไม่รอดโอเคคือผมจะบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นล้างมือล้างไม้ให้สะอาดก่อนล้างแผลตำแหน่งที่เราถูกกัดให้สะอาดก่อนไม่ต้องไปขันนะครับทำยังไงก็ได้ล็อกโดนกัดที่มือเราก็เอาอะไรน้อยที่สุดใช่เคลื่อนไหวน้อยที่สุดอย่ารัดนะครับรัดคุณเสียอวัยวะแน่นอนก็ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดถ้าคุณโดนงูเห่าแล้วคุณรัดนะครับโดนตัดแน่นอนแล้วก็อย่าแพนิคเพราะว่าการที่หัวใจเต้นแรงมันทำให้เลือดหมุนเวียนเร็วขึ้นพิษมันก็เคลื่อนตัวเร็วขึ้นจากหลักสี่ไปอนุสาวรีย์ชัยคนเดียวแหมอย่าก็แว้นไปไม่ใช่นะก็อย่างนี้แหละครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องน่ากลัวมากแล้วคนที่โดนงูกัดจริงๆนะครับบางคนไม่ได้ฉีดเซรั่มด้วยโดยเฉพาะงูเห่าเขาจะดีไบท์แผลให้สะอาดหรือมีเนื้อตายเขาจะเอาเนื้อตายออกแล้วก็ทีตักรักษาเราเนี่ยตามอาการโดยหมอจะดูอย่างใกล้ชิดใช่ครับถ้าในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องใช้เซรั่มจริงเนี่ยเขาก็จะต้องบอกผู้ที่ได้รับว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะแพ้นะแต่จำเป็นต้องใช้แล้วจำเป็นต้องใช้การรักษาตามอาการนี่ก็เหมือนเป็นกรณีแบบสุดท้ายแล้วที่ถ้าไม่รู้ชนิดงูจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับไม่รู้แล้วว่าต้องตามอาการคุณหมอจะยิ่งรู้เยอะยิ่งไม่แพนิคยิ่งรู้ชนิดงูหรืออะไรก็ตามหมอเร็วยิ่งดีใช่คือสรุปเลยโดนกัดปุ๊บรีบมาโรงพยาบาลตัดทองหลวงตายครับโรงพยาบาลคนตอนนี้เขารออยู่แย่งพูดสิแล้วก็ไม่เล่นหมอเล่นเนี่ยคนหรือกล้วยไม่รู้ว่าหักตลอดเลยมุกช่วยแจกงูหน่อยมาได้เลยเราเอาปุ่มอีกทางอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับแจกใช่ไหมคะแจกอีกตัวนึงอันนี้สุ่มโพสต์อีกก่อนอีกหนึ่งสุ่มนะครับท่านแรกได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันต้องใช้เวลาคอนเน็กอธิบายต่อแล้วมาเคลียร์คอนเน็กมาเคลียร์ทำไมลูกเดียวเรียบร้อยมาเบรกเราทำไมเบรกแล้วก็ให้เราเดทแอร์อย่างเงี้ยแล้วเราเงียบกันดีไหมเดี๋ยวโยกมาตอนนี้โยกทำอะไรยังไงติดตามน้องหยกได้ที่ไหนวะครับรอๆขอไม่หยกพูดไปก่อนขอพี่พูดเรื่องงูต่อก็ได้จริงๆเรื่องงูพิษเนี่ยเหมือนมันเป็นความเชื่อที่ฝังหัวคนไทยเลยเนาะใช่แบบว่าเห็นงูปุ๊บฉันเดาไว้ก่อนเลยว่าแกมีพิษแน่นอนยิงรูปร่างคล้ายๆงูเป็นสัตว์กลายเป็นคนถูกฝังงูเป็นสัตว์น่ากลัวและอันตรายมันถูกฝังมาจริงๆสนับสนุนให้มีแบบหลักสูตรหรือว่าความรู้เนาะที่แบบอย่างน้อยสอนพื้นฐานให้ทุกคนรู้ว่าแบบแยกว่างูพื้นฐานของไทยเนี่ยถ้าเห็นตัวเนี่ยมันมีพิษแน่นอนงูหลามเจ็ดชนิดหลักๆอะไรเงี้ยตอนนี้แต่ตอนนี้มีเป็น10แล้วอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆโรงเรียนอะสำคัญนะคือเหมือนปลูกตั้งแต่เด็กอะให้เรารู้เหมือนเวลาเราเห็นกูยังกลัวเลยให้เราเหมือนเห็นว่าเฮ้ยตัวนี้มันหมาไอ้ตัวนี้มันแมวนึกออกไหมก็คือปลูกฝังไปเลยทุกอย่างอย่างน้อยให้เขารู้เพราะเขาต้องเจอในชีวิตประจำวันแล้วเจ็ดชนิดแปดชนิดเนี่ยมันจำยากไหนผมว่าเราจำอะไรนะเราจำชนิดพันงูเรายังจำยากกว่าอีกเพราะนั้นแค่มีเจ็ดแปดชนิดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรอกเพราะว่าอย่างกรณีง่ายๆเลยที่หยกเคยเห็นเนี่ยคือถามผู้ใหญ่ใกล้ตัวเลยนะคะอย่างคนที่อยู่แถวๆหอพักเนี่ยเปิดรูปให้เขาดูสองรูปอ่ะงูอะไรคือหนูเทียบให้ดูระหว่างงูหลามกับงูเห่าตอนที่มันยังไม่แผ่แม่เบี้ยเปิดให้ดูสองรูปเขาตอบไม่ได้โอ้ยเขาพูดแม่แบ้นี่ฮาแล้วเนี่ยแผ่แม่แบ้นะแผ่แม่แบ้จะได้แก้ร้องโอเคร้องอยู่แล้วพร้อมแล้วพี่ทีมงานบอกให้นอนนะครับให้นอนนอนกันเลยครับเราจะตุ่มคอมเมนต์กันแจกงูหลามไฮโปตัวที่ต่อแล้วพามาหรือยังก็รายชื่อทั้งหมดนะครับอ่ะน้องหยกกดปุ่มชื่อหน่อยกดปุ่มไหนชื่อ
กดปุ่มชื่อสุ่มชื่ออันนี้นะคะต้องไม่ต้องไม่ต้องมันขึ้นแล้วได้นะโอเคกดสุ่มชื่อนะคะก็จะขึ้นมาหนึ่งแล้วเรากด draw สุ่มเลยสุ่มค่ะและผู้โชคดีก็คือคุณเมื่อกี้เห็นชื่ออักผ่านไปแล้วครับเสียใจด้วยนะครับไม่ดีใจด้วยนะครับมันไม่ซ้ำด้วยนะคะและเฮ้ยมาแล้วคุณออมเอ๋อคุณออมเอ๋อออมเอ๋อนะครับคุณออมเอ๋อได้ให้แจกได้ด้วยนะงูหลามไฮโปรรับไปเลยนะคะก็เป็นผู้โชคดีว่าคุณออมส่งชื่ออะไรมานะเดี๋ยวไปดูแต่คุณออมได้แล้วแน่ๆนะครับตัวนี้นี่อ่ะตัวนี้ชื่อรายการคนรักสัตว์นะครับอ๋อได้รับงูหลามไฮโปรครับคนรักสัตว์จะเลยใช่ไหมคนรักสัตว์ต่อไปตัวรางวัลใหญ่ของเรานี่มาแล้วตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้หยกเคยเลี้ยงด้วยนะเคยเลี้ยงมาก่อนพันนี้งูหลามลูซี่ก็จะเป็นงูที่แบบน่ารักเนาะแบบสีขาวตอนนี้อาจจะแบบติดเหลืองนิดหน่อยสีหวานหวานพี่ก็ขอชื่อรายการที่พี่ก้อคัดเลือกมาแล้วครับหมายถึงไม่พูดหรอชอบอะไรเงี้ยให้ไล่หมดเลยใช่ไหมว่าพี่ก้อเป็นคนแจกเอาชื่อรางวัลใหญ่เลยคือชื่อเนี้ยจะมาเป็นรายการสุนัขของพี่ก้อแล้วพี่ก้อเลือกมาแล้วนะครับครับก็มีเลือกมาประมาณ10ชื่อนะครับแต่ดูไปดูมาแล้วก็มีทั้งคุยขโมงเรื่องห้องเหมียวมีสัตว์เป็นเพื่อนดีกว่าอะไรมีเพื่อนเป็นสัตว์ไปดูไอสัตว์เพื่อรักสีขาด้วยอะไรก็ตามแต่ผมชอบ Dog Nation แต่มันไม่ใช่แค่นี้ผมจะเพิ่มไปด้วย Dog Nation Dog หมา Nation ชาติงั้นผมจะเอาชาติหมา Dog Nation เป็นชื่อรายการชื่อรายการชาติหมาส่งมาโดยคุณชาวิทยากรนะครับจันพู่เหรอจันพู่เหรอชื่อนี้โอเคไหมชื่อนี้โอเคนะผมโอเคก็คือเป็นรายการชาติหมาชาติหมาด็อกเนชั่นเป็นการต้องมาด้วยกันนะต้องมาด้วยกันได้รับน้องงูตัวนี้ไปเลยดีใจด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับชื่อรายการนะครับชาติหมานะครับต่อไปก็เรียกผมว่าก็ชาติหมานะครับได้ไปแล้วได้ไปแล้วขอบคุณน้องหยกที่มาครับน้องหยกตอนนี้อะไรฝากมีฝากถึงทุกคนนะคะที่กำลังดูไม่ไรนี่คือจะไปแล้วใช่ไหมฝากนิดหนึ่งสำหรับคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะหรือใครที่มาดูไลฟ์ย้อนหลังก็สัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าเนาะวันที่7มิถุนายนเราก็มีกิจกรรมจับจริงชิงลูซี่ใช่ไหมลูฟี่อ้าวเหรอลูฟี่ไม่เกี่ยวกันตัดโมเดลลูฟี่คืออะไรเอาไม่เกี่ยวหรอขายของขอขายของลูฟี่จับจริงชิงลูฟี่นะคะก็คือของ RF One Piece เป็นของ RF One Piece ก็จับจริงชิงลูฟี่นี่เป็นโมเดลการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไม่เกี่ยวกับตัดใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมยกขายของไม่บอกกันเลยยกประมูลโมเดลทุกอาทิตย์ใช่ปกติอันนี้จะอยู่เพจ RF One Piece ถ้าใครแบบติดตามเพจ RF One Piece ก็จะเจอบ่อยนะคะเพราะเราจะมาคอยประมูลโมเดลสวยๆตลอดใครที่เป็นแฟนโมเดลตามรูปนะครับก็คือไอ้นี่ก็คือนี่คือลูฟี่ใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นหนึ่งในรางวัลไหมเป็นหนึ่งในรางวัลไหมตัวนี้ใช่เป็นหนึ่งในรางวัลด้วยนะคะก็กิจกรรมก็กติกาง่ายมากๆสำหรับก็ซื้อสิทธิ์ในการจับฉลากนะคะ 5,500 บาทเท่านั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้รางวัลใหญ่ก็คือเป็นลูฟี่หมัดยักษ์นะคะมูลค่า 60,000 กว่าบาทเลยทีเดียว60,000 กว่าบาทเลยนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษอีกมากมายมีรางวัลพิเศษเยอะเลยแน่นอนคือใครของเฉยได้เอ้าโฆษณานิดนึงไม่เราจับอาทิตย์หน้าแล้วจับอาทิตย์หน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกก็ขอให้มาร่วมสนุกกันใครที่อยากจะเลิกเลี้ยงสัตว์ก็มาเล่นกิจกรรมนี้ได้ครับจริงๆเราคุ้มจริงได้ข่าวว่าของคุณลินตุลินได้ข่าวว่าทุกรางวัลน่ะมูลค่าก็เกิน 5,000 ไม่ต่ำกว่า 5,500 ทุกตัวยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่อีกนะเหมือนไปซื้อของถูกแต่อยู่ที่ว่าเราได้ตัวไหนถ้าเกิดว่าได้ไอ้ตัว 60,000 กว่าบาทก็สบายดีหอยไล่ตัวเล่นมั้ยเล่นนะครับผมก็เล่นที่บอกให้ยีซิค่าจะลงอัปเดตให้เลยซื้อเลยค่ะเดียวมาฮะสิบเดียวเดี๋ยวได้มาตัวไหนเรามาตั้งในนี้เลยได้ได้ได้เลยก็ขอฝากด้วยครับเพราะเราจับอาทิตย์หน้าแล้ว7มิถุนายนก็มาติดตามกันได้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะนี่เรามาชั่วโมงติดชั่วโมงครึ่งพอดีอ่ะโอเคเราบิวคุมเงียบไปเลยตั้งแต่จบมาตั้งไปเลยอันนี้มีคนทำข่าวให้พี่บิวคุมหน่อยบอกว่าแมวน้ำมีสายพันธุ์ที่ไม่ดุไหมคะจริงๆนี่แมวน้ำเป็นเทอริทอเรียลอ่ะเป็นสัตว์ที่ห่วงอาณาเขตมาก
หรือแต่จริงๆเข้าไปใกล้ก็ดุเหมือนกันนะผมถ้าในธรรมชาติจับไม่ได้ใช่ครับหรือแม้แต่ตัวในที่เลี้ยงก็ประมาทไม่ได้เช่นกันใช่เพราะว่าเขาจะสนิทกับที่เลี้ยงเท่านั้นใช่อันนี้ประสบการณ์ตรงเคยโดนเคฟเฟอร์เซลหรือขนปุยแอฟริกาใต้ไล่ปวดมาแล้วน่ารักอ่ะชื่อขนปุยอ่ะขนปุยเคฟเฟอร์เซลถ้าเป็นขนปุยนะมันจะฟูกับปุยบนแผ่นจีน่ารักด้วยขนขนปุยอย่าเล่นเลยที่18บวกใน18บวกพี่อับพี่อับฝากคำถามมาครับว่าแล้วน้องหยกเคยโดนกัดไหมโอ้เคยแต่ว่าไม่ใช่เจ้าสองตัวนี้นะไม่ใช่เจ้าสองตัวนี้เลยมีคำถามต่อจากไอ้ด้วยเวลาโดนกัดร้องยังไงแล้วเดี๋ยวมึงจะต้องไปร้องห้าครั้งร้องต้องร้องว่าไงก็ต้องร้องเขานั้นใช่ไหมที่เขาจะพูดไม่ร้องนี่เราเลยเวลาแล้วไม่งั้นไม่โทรศัพท์มาถ่ายรูปถูกต้องค่ะไม่งั้นไม่งั้นวันนี้เราจะมีให้ตายโฟนอินเข้ามาสดๆแต่เวลาเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ทันเธอคือเราจะตัดจบแล้วไม่ต้องโทรเข้ามาเดี๋ยวเราโทรหาแขกรับเชิญรอบหน้าเลยบิวคุงขอมาครับอ๋อแขกรับเชิญรอบหน้าพอแล้วไหมเดี๋ยวผมโทรเดี๋ยวผมโทรแต่บิวคุงแขกรับเชิญแนะนำแขกรับเชิญหน่อยครับใครเอ่ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าขอเชิญพี่โอ๊ตมินิสูดีกว่าว้าวพี่โอ๊ตเราลองจะว่างหรือเปล่าจะว่างหรือเปล่าในโทรดีตอนนี้มันคอนเน็กต์จออ่ะนี่มาแล้วนี่เราจะโฟนอินโปรไฟล์หรอโพสมินิตูใช่รับสายหรือไม่จะว่างไหมติดลูกหรือเปล่าโพสเราปิดรายการให้หน่อยลุ้นมากสายเลยเดี๋ยวปรากฏเขาก็ตัดสายนั่งรอนะคะโพสไม่ว่างไงไม่พี่เอาเซฟไปต่างจังหวัดด้วยใช่เฮ้ยเขาหนูไม่เคยดูหาเจอไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโพสเปิดกล้องหน่อยขอเปิดกล้องด้วยพี่ก็ไม่เห็นหน้าพี่ก่อนดิเดี๋ยวสิเปิดกล้องก็เอาหน้าเข้ากล้องด้วยสิครับเจอหน่อยขอโทษโอ้ยเห็นหน้าคุณหมอไหมกำลังหาโอ้ยอยู่ไหมเนี่ยอยู่ดิเดี๋ยวโอ้ยรับแล้วเหรอใช่รับแล้วแต่ว่าต่อวิดีโออยู่เหมือนเน็ตไม่ค่อยแรงอ่ะกำลังเหมือนเปิดวิดีโอไม่เราขอเขาโอ้ยปิดไปแล้วเขาปัดที่เซฟเปิดกล้องเดี๋ยวกดเขียวมาแล้วโอ้โหมืดอ่ะไม่มาเชื่อมต่อไม่ได้อยู่บนรถอยู่บนรถเราเราใช้โทรดีมั้ยใช้เสียงดีกว่าใช้เสียงดีกว่าใช้พี่ออสใช้ไอโฟนมั้ยเฟซไทม์ได้มั้ยเห็นยังไม่เราโทรเบอร์ดีกว่าอ่ะโทรเบอร์จำเบอร์ได้มั้ยโทรเบอร์จำเบอร์ไม่ได้ขอเบอร์หน่อยพี่ก็มีเบอร์โอนมั้ยเอ้ยไม่ได้ต้องใช้เครื่องขอโทษนะครับเดี๋ยวบอกให้พี่ก็ฝากติดตามฝากรายการอะไรก่อนก็ได้ผมขอโทรให้โอนแป๊บนึงอ๋อตรงนี้เหรออ้าวติดตามก็คนที่เรากำลังจะโทรหาครับโอ๊ตมิซูนะครับก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการสัตว์แปลกค่อนข้างยาวนานแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในอินพอร์เตอร์ที่ทำให้เรามีมาแล้วเยอะๆอะไรเงี้ยสวัสดีครับโอ๊ตสวัสดีครับโอ๊ตสวัสดีครับโอ๊ตโอ๊ตสวัสดีครับน้องเขาจะคุยด้วยใครคุยนะสวัสดีครับพี่โอ๊ตผมบิวเองสวัสดีบิวเป็นไงทำอะไรอยู่แถวนั้นเขามาออกรายการพูดอะไรไปไม่จำเลยอ่ะเอาเหรอนึกว่าโดนหลอกไปกลับบ้านกับช่องนั้นนะครับนั่นคือบิวแล้วอ๋อครับบิวคุงโปรตัดโอ๊ตจะโปรแบบตัดแปลกพี่มาเลี้ยงได้ด้วยเดี๋ยวที่หน้าเรามาพูดถึงการเลี้ยงตัดแปลกโอ๊ตมาให้หน่อยต้องเอาถัดไปด้วยเปล่าไม่ต้องไม่กำลังจะถามเลยจะถามเลยโอ๊ตเอาไม่ได้คุณหมอบอกได้ถ้าอย่างนั้นเอามาถ้าอย่างนั้นเอามาขอช่วงนี้มีลูกตัดอะไรไหมโอ๊ตขอสองอย่างขอสองอย่างลูกสัตว์กับลูกคนไม่ใช่ลูกคนเดี๋ยวค่อยเอามาขอสองอย่างขอสัตว์สองอย่างเอามาได้เปล่าตัวอะไรครับพี่ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างไงบูชเบบี้มีไหมตอนนี้บูชเบบี้มีเฮ้ยผมเห็นไอ้เนี่ยตัวนี้แย่ออกมาเนี่ยไอ้โคติมันดีอ่ะโคติอ่ะใช่โคติอ่ะได้อย่าอยู่อ้าวมาแล้วโอเคไอ้เหี้ยที่น่าก็สนุกเช่นเดิมนะครับสัปดาห์หน้าเรามีบูชเบบี้กับโคตินะครับครับผมไม่โอ๊ตเอาใส่ตะกร้าเดียวกันเลยมันเลยนะจะดีเหรอรวมโอ๊ตอาทิตย์เนี้ยบิวคุงมามีแขกรับเชิญเตอร์ไพรส์เป็นหยกด้วยที่
แบ็คคิงหลุดอย่าตีน้องอ่ะฮะแบ็คแบ็คอะไรนะที่ยกที่ทำงูหลุดอ่ะเป็นมาสเตอร์ไพรส์บิวคุมสตันไปเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโอ๊ตมาเนี่ยผมมีสาวๆมาเตอร์ไพรส์ไหมมีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าบิวคุมมาสเตอร์ไพรส์โอ๊ตกลับมาเลยมีลูกนี่โคตรแรงเลยอ่ะนี่ครับตัดภาพให้หน่อยครับได้โอ๊ตอ่ะใช่ดิโอ๊ตตกภาพนี่มาแล้วอย่างนี้ธรรมชาติดีไม่ทันแล้วค่ะพี่ไม่ทันแล้วได้นี่ตอนนี้โอ๊ตอยู่ไหนเอ่ยโอ๊ตอยู่ไหนเอ่ยอยู่ถึงบ้านแล้วครับโอเคโอ้ยบุชเบบี้นี่ไงบุชเบบี้ก็อาทิตย์หน้านะครับสัปดาห์หน้าขอเชิญนะครับโอ๊ตครับผมครับครับครับโอเคครับโอ๊ตสวัสดีครับโอ้น่าติดตามมากเลยสัปดาห์หน้าติดกับน่าติดตามมากเลยโดนแล้วโดนก็จบดีกว่าล่วงเลยเวลามาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันไม่ทันคุณหมอปิดนะครับโอเคก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของคนรักสัตว์นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกคนติดตามก็เอาแนวสนุกๆ นะครับอย่าไปซีเรียสอะไรแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้ตลอดนะครับครับผมวันนี้ก็ลาแล้วนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับขอขอบคุณบิวคูขอขอบคุณน้องโยกด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์นะครับน้องมาแกล้งอ่ะดีสุดแล้วโอเคงั้นวันนี้เราลากันเลยแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครได้งูเดี๋ยวทางทีมงานเราจะติดต่อไปนะครับโอเค